สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูแม็กนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมได้เอาปืนทุกกระบอกมาล้างนะครับแล้วก็มาพบกับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งก็วงรอบนี้ไม่ได้ล้างมาหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มาหลายเดือนด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวนะครับให้ความรู้นะฮะแล้วก็ตักเตือนเพื่อนๆที่ใช้อาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับว่าต้องมีข้อระมัดระวังแล้วก็มีข้อบำรุงรักษาเพิ่มอีก1ข้อนะครับสำหรับปืนที่เป็นปืนเหล็กล้วนแบบอย่างเช่น CZ กระบอกนี้นะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ก็คือปืน CZ 75 Compact นะครับเป็นปืนเหล็กล้วนนะครับก็ปืนกระบอกนี้มีกระสุนนะครับก็ผมก็ต้องถอดกระสุนก่อนนะครับหลังที่ผมถอดกระสุนเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้นะครับผมก็ได้สำรวจตัวปืนไปเรื่อยนะครับก็ดูซิว่ามีสนิมภายนอกหรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะครับเพื่อนๆครับหาดูสนิมแล้วก็ไม่เจอนะครับก็ทดสอบกลไกแล้วก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับก็ในระหว่างที่กำลังจะถอดล้างนะครับก็เจอเจ้านี่นะฮะทำให้ฝืดเลยนะครับสนิมกินที่ร่องสไลด์นะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับนี่คือสนิมกินที่ด้านในนะครับเพื่อนๆครับนี่ยังไม่ได้ถอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่านอกจากเราจะบำรุงรักษาภายนอกแล้วนะครับก็ต้องบำรุงรักษาภายในด้วยนะครับปืน CZ นะครับก็เป็นปืนที่แข็งแรงนะครับทนทานนะครับแต่น้ำมันก็อย่าให้ขาดนะครับเพื่อนๆครับถ้าขาดแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้ดังที่เห็นนะครับเพื่อนๆครับฝั่งขวานี่ยังใสๆอยู่นะครับร่องสไลด์นะครับแต่ฝั่งซ้ายนี่ก็สนิมนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับสนิมครับนี่ฮะชัดเจนไหมครับแบบนี้เป็นบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆครับอาจจะทำให้อนาคตปืนเพื่อนๆอาจจะมีสนิมกินลึกเข้าไปกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาถอดดูข้างในกันนะครับเพื่อนว่าข้างในจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนครับผมก็จะทำไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทำอยู่บริเวณด้านหลังกล้องนะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเห็นสนิมมั้ยฮะเห็นมั้ยครับกินแดงไปหมดเลยนะฮะคันล็อกสไลด์นะครับเพื่อนครับ โอ้ยผมเก็บไว้แล้วก็อาจจะมีความชื้นสะสมนะครับเพื่อนครับแล้วก็ลองใช้สำลีนะฮะใช้กระดาษทิชชู่อย่างนี้นะฮะแดงเลยนะฮะแล้วลองมาเช็ดส่วนนี้ดูนะฮะโอ้โอ้สนิมครับเพื่อนๆครับสนิมครับเพื่อนๆครับโอ้ปืนเหล็กแพ้สนิมครับเพื่อนๆครับโอ้ยผมนานๆจะได้เช็ดถูกระปือกระบอกนี้สักครั้งนึงนะครับเพื่อนๆอย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะครับกับปืนใช้งานเพื่อนๆนะครับที่เป็นเหล็กล้วนอย่างเช่น CZ กระบอกนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจให้ดิสเครดิตปืน CZ นะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้ปืน CZ อยู่นะครับโอ้ยเรามาดูข้างในกันครับตอนนี้ผมถอดมาแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะเห็นจุดนี้ไหมครับแทงเถือกเลยนะครับเพื่อนครับแดงเถือกเลยนะครับเพื่อนครับ
เดี๋ยวถอดดูนะฮะโอ้เพื่อนดูสิครับโอ้ยเปื่อนโอ้เพื่อนๆดูเลยครับโอ้ฝั่งขวาไม่มีนะครับเพื่อนๆครับฝั่งซ้ายสนิมกินหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับโอ้ยโอ้โหหายอยากนะครับเดี๋ยวลองเช็ดดูนะครับเพื่อนๆครับโอ้ไม่ออกแล้วครับโอ้โอ้หมดอารมณ์เลยครับโอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวลองถอดไกด์หลอดดูนะครับไกด์หลอดสปริงไม่เป็นไรนะครับลำกล้องไม่เป็นไรนะครับส่วนสไลด์ไม่เป็นไรนะครับโอ้โอ้ยแดงเถือกเลยครับโอ้โหเพื่อนเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่จาระบีของยี่ห้อปืนในแดงสิ้นนะครับนี่คือสนิมซึ่งขึ้นที่ร่องสไลด์ของปืน CZ นะครับเพื่อนครับฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาไม่มีนะครับเพื่อนๆครับโอ้อย่างนี้นะถ้าปล่อยไว้อีกสัก3เดือน4เดือนนี่เรียบร้อยเลยนะครับอย่างนี้นะฮะโอ้ยก็มาทำคลิปบอกกันนะครับเพื่อนๆครับกลไกยังใช้ได้นะครับแต่ว่าสนิมขึ้นดังที่เห็นนี่นะครับเพื่อนๆครับนะฮะเพื่อนๆที่ใช้ปืนซีแซดนะครับก็ควรจะต้องมีมันตรวจสอบเรื่องน้ำมันหล่อลื่นนะฮะภายในร่องสไลด์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับนอกจากผิวภายนอกแล้วนะครับเพราะว่าผิวภายในนะฮะไม่มีไม่ได้การทำผิวลมดำเลยนะครับก็จะเป็นตัวเหล็กล้วนๆนะครับก็จะไม่มีลมดำเหมือนด้านนอกนะครับเพื่อนๆครับซีซัดก็จะทำผิวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนดูสิครับโอ้แดงเถียงหมดเลยนะครับโอ้ยคนไกลยังโอเคนะครับเพื่อนครับประกอบกับครับโอ้ผมก็หรือจะไม่ต้องประกอบครับผมจะต้องล้างต่อเลยนะฮะก็คงไม่ต้องประกอบแล้วครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คงต้องล้างแล้วนะครับเพื่อนครับโอ้ย่าลืมนะครับอย่าลืมดูแลปืนของตัวเองนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆที่ใช้ปืนนะฮะในปฏิบัติหน้าที่หรือว่าจะใช้ปืนเป็นเฝ้าบ้านก็ดีนะครับก็มันตรวจสอบนะครับร่องสไลด์ด้วยนะครับก็อย่าให้สนิมขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะถ้าสนิมขึ้นอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆครับแดงเถือกไปหมดเลยนะฮะโอ้ยปืนเพื่อนๆดูสิครับก็สนิมขึ้นชัดเจนเลยตรงร่องสไลด์นะครับเพื่อนครับก็มันตรวจสอบนะครับเพื่อนครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาทำคลิปตักเตือนกันเฉยๆนะครับเพื่อนครับก็ดูแลรักษาปืนของตัวเองนะฮะให้อยู่ในสภาพใช้งานที่ได้ดีนะฮะก็จะเป็นก็จะฝากผีฝากไข้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องรีบทำความสะอาดนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับแล้วก็อย่าชะล่าใจนะครับนี่อีกหนึ่งข้อเสียของปืนที่เป็นเหล็กล้วนนะครับก็จะมีข้อเสียในรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับผมเพิ่งเคยเห็นปืนเหล็กล้วนที่มีสภาพสนิมขึ้นร่องสไลด์กระบอกนี้กระบอกแรกก็วันนี้นะครับเพื่อนครับส่วนเพื่อนก็ตรวจสอบกันด้วยนะครับเพื่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์ดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมได้รู้ด้วยนะฮะแล้วเพื่อนๆในกลุ่มก็จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องขอตัวไปล้างปืนก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ